คนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมนะถ้าทุกคนไม่กดไลค์กดติดตามหมาตัวนี้จะตายนะครับผมโอ้โหทุกคนเลยหมาตัวนี้ก็แปลงร่างนะทุกคนโอ้โหหมามันดีใจนะครับโอ้ไปดูคลิปกันต่อกันเลยดีกว่าทุกคนเฮ้ยวันนี้มีแบบเพื่อนบ้านใหม่ย้ายเข้ามาอยู่แฮะสงสัยจังจะเป็นใครเอ้ยวิ่งเข้าไปดูดีกว่าโอ้โหบ้านแบบบ้านดูธรรมชาติมากเลยแฮะขอวิสาสะเข้าไปนะฮัลโหลเอ้ยอายสวัสดีเป็นไงบ้างเฮ้ยพี่ต้นมาได้ไงเนี่ยอ๋อก็บ้านพี่อยู่ตรงนั้นเองเห็นปะโอ้โหแล้วคิดไงถึงมาใช่เพราะว่าพี่แบบว่าไม่มีอะไรกินกันที่บ้านก็เลยมาหาอะไรกินหน่อยแฮมเอาอย่าอย่าอย่าโอ้โหตู้เย็นมีอะไรบ้างเนี่ยตู้เย็นไม่มีอะไรหรอกแหมไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรกินแล้วไอพี่ขอขึ้นไปชั้นบนหน่อยนะเฮ้ยพี่โตบนของปะเนี่ยอุ้ยห้องนอนสบายมากเลยอ่ะเอ้ยเตียงก็สบายไอหูยนุ่มมากนุ่มมากเดี๋ยวมันเปื้อนโอ้โหล้างเท้ายังเนี่ยนี่คือไอชอบเล่นกองด้วยเหรอโอ้โหนี่แบบใช่แบบเป็นนักดนตรีฉึก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 ลือรุ่นพี่คนนึงก็ชอบตีกองเหมือนกันชอบเล่นกีตาร์ใครหรอใครหรอไม่บอกหรอกนะไอโอ้โหคือมันมีอะไรบ้างอุ้มพี่โตคอมด้วยใช่เป็นเกมเมอร์ยูทูบเบอร์แอนด์สตรีมเมอร์ไงพี่ขออยู่นี่ได้ปะไม่ได้พี่โตนี่มันบ้านสั่งสร้างต้องนานนะโหอยู่ไหนก็ไม่ได้แฮะโอ้ไปก็ได้ไปก็ได้ไปเลยออกไปเลยนะพี่โตเนี่ยก็ใจร้ายอย่างนี้แหละเนี่ยขโมยสเต็กดีกว่ายามันเหลือสีสุดท้ายแล้วยาเอาไปออกบ้านเลยพี่โตออกไปนี่เอามาอีกตัวนึงเฮ้ยออกไปเลยออกไปเลยออกไปเลยไปเลยไปเลยบ๊ายบายไปแล้วจ้าไม่เข้ามาแล้วไม่ถูกจ้านี่ได้ของฟรีมาแล้วเฮ้ยไปเดินเล่นในเมืองดีกว่าเฮ้ยนี่ใครเนี่ยเอ๊ะสวัสดีครับนี่สนใจเครื่องจับเท็จไหมฮะอะไรนะเครื่องจับเท็จฉันซื้อมาจาก eBay เมื่อวานเครื่องจับเท็จเหรอไม่ใช่ใช่ไหนผมขอดูหน่อยมันจับได้จริงไหมเนี่ยผมอยากลองใช้อ่ะจริงจริงผมขอถามหน่อยนะคือคุณต้องถามหรือว่าผมต้องถามเนี่ยแล้วแต่เลยฟีโตชอบกินลาบเอ้ยมันรู้ได้ไงอ่ะบอกแล้วนี่เครื่องจับเท็จยังไงอ่ะอ๋อคือถ้ามันรู้คือมันจะขึ้นเสียงตื้อดึงแล้วถ้าสมมุติขอร้องหน่อยนะฟีโตสมีนมใหญ่มากเอ้ยมันรู้จริงผมขอซื้อต่อได้ไหมคุณลุงเอาเลยขายกี่บาทอ่ะ60เหรียญทอง60เหรียญทองเลยเหรออืมมีกี่เหรียญเนี่ยนี่ถูกมากแล้วนะ60เหรียญทองเอาได้เลยครับคุณลุงเดี๋ยวผมเอาให้นะครับรอแป๊บนึงนี่ครบเลยพอดีเลยครับผมขอนะครับผมอุ๊ยกำไร10กำไร50เหรียญทองไปนะอะไรวะได้ยินแปลกๆฮ่าโอเคในเมื่อเราได้เครื่องนี้มาแล้วเดี๋ยวนั้นเราจะเปิดธุรกิจดีกว่าเว้ยเปิดธุรกิจแบบว่าดูแลพอดีว่ามีของเก่าอยู่นี่มีของเก่าอยู่นี่เราจะทำธุรกิจแบบว่าหลอกเงินคนอื่นเว้ยก็แบบนี่เป็นธุรกิจความเชื่อโอเคขอเอาของตกแต่งไปก่อนหวังว่าจะมีลูกค้ามานะแต่ว่าห้ามบอกอายเพราะว่าถ้าอายรู้เรื่องนี้อายต้องแบบอย่ามาทำธุรกิจด้วยแน่เลยโอเคถ้างั้นตั้งร้านเลยดีกว่านี่ปึ๊บโชคดีเอาตุ๊กตาจากอายไปด้วยนี่เพิ่มความขลังให้กับร้านนี้แล้วก็ตั้งเอาไว้อย่างนี้แล้วก็ให้ลูกค้ามาถามขออนุญาตนะนี่เฮ้ยดูมีความน่าเชื่อถืออยู่นะนี่วางแบบพวกหลายแทงสมบัติด้วยเพื่อความน่าเชื่อถือนี่แล้วก็วางกระดิ่งแล้วกันเรียกลูกค้าเฮ้ยเปิดร้านแล้วหวังว่าจะมีลูกค้านะเรียกเข้ามาครับเรียกเข้ามาเครื่องจับเท็จครับผมเครื่องจับเท็จใช้ฟรีครับผมใช้ฟรีแล้วก็เดี๋ยวรอคุณลุงทำไรอ่ะอ๋อคือคุณลุงเปิดร้านเครื่องขายเท็จอ่ะน้องไอ้เครื่องจับเท็จน้องเครื่องขายเท็จคืออะไรลุงเครื่องจับเท็จเครื่องจับเท็จผิดลุงพูดผิดคือแบบว่ามันจะพูดแต่คือถ้าน้องพูดโกหกคือมันจะรู้ถ้าพูดความจริงก็จะไม่รู้จริงเหรอใช่ลุงแก่มากลุงแก่มากเห็นไหมมันทำไมมันไม่เกิดอะไรกันเลยวะเอ้ยทางพังหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยเจ้าหนูกลับมานี่ก่อนอะไรลุงนี่ไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่เห็นปะคือคุณลุงแบบว่ามีลายแทงสมบัติด้วยเห็นปะคือถ้าแบบ
คือแบบว่าคุณลุงขายเนี่ยเว้ยคุณลุงขายขอขายแบบว่า10เหรียญ10เหรียญเลยเหรอใช่แล้วก็เนี่ยน้องก็ไปหาสมบัติเลยนะคือแบบสมบัติพวกวันพีชรู้จักวันพีชมั้ยโอ้รู้จักนั่นแหละเอามา10เหรียญแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวพี่ให้สมบัติวันพีชไปนะต้องเรียกพี่นะเว้ยพี่ไม่ใช่ลุงพี่ไม่อ่ะลุงหัวขาวอ่ะลุงแก่แล้วอ้าวพูดงี้ได้ไงเนี่ยก็พูดไปแล้วอ่ะถ้างั้นรอแป๊บนึงงั้นเดี๋ยวลุงมาด่าฉันหัวขาวไม่ได้ฉันขอต้องแปลงตัวเป็นพ่อมดซะก่อนต้องมีความน่าเชื่อถือกว่านี้ปึ๊บโอเคลูกนี้น่าจะไม่มีใครรู้แล้วโอเคน่าจะดูมีความน่าเชื่อถืออยู่นะดูเหมือนหมอผีดีโอเคโอเคนี่คือแผนที่วันพีชคุณลุงขายราคา10เหรียญนะเจ้าหนูจะซื้อหรือเปล่าสามารถตามหาสมบัติได้นะโหชุดเท่จังเลยเอาครับ10เหรียญใช่ไหมเอาไปใช่อุ้ย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 มีค่าขนมผมทั้งอาทิตย์เลยนะเนี่ยรู้ไหมเอาไปได้แล้วไปได้แล้วเดี๋ยวมันจะไม่ขังนะถ้าไม่รีบใช้โอเคลุงเฮ้ยโอเคได้ลูกค้ารายแรกแล้วว่ะเอ้ยรู้สึกโชคดีจังเลยวันนี้โอเคเหลืออะไรบ้างเนี่ยเหลือโอ้นี่ไงกระปุกออมสินปึ๊บคุณครับครับผมเครื่องจับเท็จฟรีครับใช้หรือเปล่าครับนี่ใช้บริการฟรีนะครับอะไรนะครับคืออะไรเครื่องจับเท็จนี่ตรงนี้เครื่องจับเท็จครับนั่นยังไงก็เดี๋ยวผมจะถามคำถามให้นะครับผมคือถ้ามันเป็นเรื่องจริงอ่ะคือมันก็จะไม่บอกอะไรแต่ถ้ามันเป็นเรื่องโกหกนะครับมันก็จะส่งสัญญาณเตือนเว้ยก็คือผมต้องถามหรอไม่เดี๋ยวผมถามให้ละกันก็คือคุณคนข้างหน้าผมมีปัญหาเรื่องการเงินใช่หรือไม่เห็นไหมมันไม่ตอบอะไรแม้คุณมีปัญหาใช่ไหมล่ะคุณไม่มีเงินสักบาทเพราะคุณมันอะไรนะมีเต็มเลยไม่หรอกคุณไม่มีเงินนี่ผมขออนุญาตขายนะครับนี่คือเครื่องรางนำโชคนี่คือเครื่องรางนำโชคนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาด้านการเงินนะเป็นเหรียญทองวิเศษนะครับผมนะคุณสามารถกินได้ไหมกินไม่ได้ครับผมนะแต่ผมขายนะครับผมคอนเฟิร์มนะครับว่าเงินจะไหลเข้าบัญชีคุณเยอะมากๆนะครับผมขายแค่ราคา5 เหรียญเท่านั้นเองครับ5 เหรียญถูกจังวะแป๊บนึงครับแม่โทรมาแม่เอ้ยแม่เอาเครื่องรางบ่เอาโอเคเอาเหรอครับเอาครับฮะผมเอามา5 เหรียญครับหูยนี่คือแบบผมไม่ได้ขายใครง่ายๆนะเนี่ยโอเคครับผมครับแม่คุณมีปัญหาจริงใช่มั้ยเนี่ยนี่เดี๋ยวผมเงินไหลมาใช่มั้ยเอาอีกมั้ยครับเอาอีกมั้ยครับแม่เอาละแค่นี้พอโอเคเอ้ยเปิดร้านแป๊บเดียวก็ขายดีแล้วเว้ยเอ้ยวันนี้ดีจังเลยแปลว่าเป็นเพราะชุดนี้แน่เลยเนี่ยแต่ว่ายังไม่คืนทุนเลยฮะเมื่อกี้ซื้อมาตั้ง60 เหรียญแถมโดนหลอกอีกโอ้โหเรียกเข้ามาครับเรียกเข้ามาเฮ้ยน้องครับครับผมนี่พี่มีเครื่องจับเท็จน้องมันคืออะไรอ่ะก็คือเครื่องจับเท็จไงก็คือถ้าน้องพูดความจริงนะมันคือถ้าน้องไม่ได้โกหกอ่ะก็คือมันจะไม่ส่งสัญญาณอะไรแต่ถ้าน้องโกหกมันจะดังแบบแต่อ่ะไม่เอาอ่ะจะไปเล่นเฮ้ยมานี่ก่อนน้องนั่นนี่ก่อนนี่พี่มีเครื่องรางมาขายนะนี่สำหรับหน้าดูจากหน้าน้องแล้วนี่คือขี้วิเศษนะน้องขี้ตัวนี้สามารถคือถ้าน้องเอาไปเลี้ยงเลยวันนึงมันจะกลายพันธุ์ได้มันจะเป็นแบบสัตว์เลี้ยงให้น้องเว้ยโอ้จริงเหรอพี่ผมอยากได้อ่ะเอามา1 เหรียญน้องพี่ขายเลยขี้วิเศษ1 เหรียญเองเหรอใช่เอาให้เลย2 เหรียญโอเคขอบคุณมากครับโอ้ยบ๊ายบายโชคดีนะขี้วิเศษขี้วิเศษดีโง่ชะมัดเลยโอเคขี้หมาข้างทางเอ้ยวันนี้ได้กำไรมา21 บาทแล้วแฮรู้สึกโชคดีจังเลยเรียกเข้ามาครับเรียกเข้ามาสงสัยต้องขายของราคาแพงแล้วแฮรู้สึกว่าต้องขายโอเคนี่มีนี่อยู่นี่เฮ้ยขายนี่น่าจะได้เยอะอยู่นะปึ๊บโอเคเอ้ยต้องตั้งหน้าร้านเฮ้ยน้องครับลุงเฮ้ยน้องนี่เทสดีมากเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะเป็นคนแบบชอบผู้หญิงอ่ะมีสาวเยอะมั้ยครับมีสาวเยอะมั้ยไม่มีเลยครับโอเคนี่มาที่เครื่องจับเท็จเลยนี่นะน้องนี่ถ้าน้องพูดโกหกนะเนี่ยมันก็จะแบบส่งสัญญาณเตือนนั่นนี่น้องลองถามดูว่าน้องมีสาวเยอะหรือเปล่าผมมีคนคุยเยอะมั้ยครับเห็นมั้ยน้องโกหกนี่ในเมื่อน้องไม่มีคนคุยนี่พี่ขอแนะนํานี่มันเป็นเครื่องรางไว้เป็นสร้อยคอแห่งความรักนี่เห็นปะสร้อยคอแห่งความรักนี่พี่ขายในราคาราคา5 เหรียญนะก็คือสาวติดตึมแน่นอนผมจะมั่นใจได้ไงอ่ะเดี๋ยวพี่โชว์อภินิหารให้ดูแล้วกันนะคือนี่คือพี่สามารถปีนกำแพงได้โดยมือเปล่าเห็นไหมมือเปล่าเดี๋ยวนะนี่เป็นไงโอ้ my god เทพหรือเปล่านี่เชื่อใจกันหรือยัง
เหมือนครับเท่าไหร่นะ5เหรียญใช่ไหมครับใช่5เหรียญอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเข้ามาเลยครับผมสวัสดีครับผมอ๋อนี่คือเครื่องจับเท็จนะครับผมนะสวัสดีครับเออสวัสดีครับลองอ่ะลองเลยครับผมคุณเซอร์คิวผมหรอผมขอก่อนได้ไหมครับผมไม่ค่อยครับผมสอขอก่อนได้ไหมอ่ะผมวางแล้วครับผมต้องทำไงมั่งคุณเชิญถามคำถามนี้เลยครับเดี๋ยวผมคิดคำถามไปนะครับเอาคำถามไปดีนะอุ้ยปืนใหญ่คำถามนี้กันคือผมคิดว่าช่วงนี้น่าจะมีคนแบบว่าจะมาบุกบ้านคุณเยอะมากๆเลยอ่ะลองถามดูแล้วกันผมจะมีคนมาบุกบ้านไหมเห็นไหมมันไม่ตอบอะไรก็คือในอนาคตจะมีคนมาบุกบ้านคุณแน่ๆเลยโอ้เรื่องนี้สำคัญมากเลยนะครับผมนี่ผมต้องทำยังไงอ่ะผมต้องทำยังไงนี่ผมขายปืนใหญ่ครับราคา20เหรียญครับเอามาเลยเอา20เหรียญมาครับ20เหรียญ20เหรียญแล้วครับใช่ครับ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เฮ้ยผมในฐานะที่คุณช่วยผมไว้นะครับผมจะให้คุณอีก5เหรียญครับอุ้ยๆๆๆๆอุ้ยรวยมากนะครับผมโอ้ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับคนจนแน่เลยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับถึงตามผมยังครับถึงเฮ้ยนี่น้องน้องเป็นไปรุ่นเทสดีเหรอชอบเล่นเกมครับแป๊บหนึ่งนะเอ้ยหลอกขายอะไรมันดีวะชอบเล่นเกมด้วยมีแฟนยังครับสวยน่าจะเบียวน่าดูแฮะถ้างั้นขายนี่ละกันอยากจะล่องหนไปดูผู้หญิงอาบน้ำหรือเปล่าไม่เป็นคนโรชิตนะครับอย่างนั้นอ่ะพี่รู้ว่าน้องเป็นคนอย่างนั้นเนี่ยก็เครื่องมันบอกอยู่ว่าน้องเป็นคนอย่างนั้นนะนี่พี่ขายเลยนี่ระเบิดควันอะไรนี่มันคือระเบิดควันครับพี่ชายอ๋อนี่คือเครื่องไอ้นี่อันนี้คือเครื่องแบบว่าจับเทสนั่นมันเล่นยังไงครับพี่ชายก็ถามไปไงคือถ้ามันถ้าพี่น้องพี่ชายถามผมดิครับเจ้าหนูคนนี้ชอบดูผู้หญิงอาบน้ำใช่หรือเปล่าเห็นไหมมันเงียบแปลว่าอ้าวพี่ชายครับไม่เห็นเหมือนที่พูดครับเอาเป็นว่าอันหนึ่งนั่นเดี๋ยวพี่ชายขอซ่อมแป๊บหนึ่งรู้สึกว่ามันจะพังไงมันเป็นไรเนี่ยฮัลโหลเป็นไรเนี่ยพอดีผมซ่อมเครื่องนะครับผมแต่ว่าพี่เมื่อกี้พี่ดูจากดวงของน้องกันนะพี่รู้สึกว่าน้องเป็นคนที่แบบว่าจะต้องแบบว่าแอบอยู่บ่อยๆนะพี่เลยคิดว่าจะขายระเบิดควันนะนี่นี่นี่ขายระเบิดควันเลยเนี่ยเห็นปะว้าวมาใช้ยังไงครับเป็นระเบิดควันเหรอก็คือน้องต้องจ่ายเงินมาก่อนครับ2เหรียญแล้วก็ปิดตลอดระบบเพื่อนจริงอย่ากดชิดขวาระหว่างทางนะน้องเอาไปแล้วอ่ะเท่าไหร่อ่ะพี่ชาย2เหรียญโอ้พี่ชายเป็นคนดีมากเลยเอาไปเลยครับผมเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้นับเฮ้ย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 รวย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 อย่ากดชิดขวาระหว่างทางนะน้องเฮ้ยผมอยากกดไงโอ้โหหายไปเลยโอ้ยโอ้ยโอเคเหลือกี่ชิ้นเนี่ยเหลือเหลือนิดเดียวเองแฮะเหลือโอ้เหลือดัมเบลกับเหลือนี่เฮ้ยเอ้ยมีคนมาอีกแล้วแฮะรู้สึกว่าจะเป็นอุ้ย2คนเลยฮัลโหลครับฮัลโหลครับไม่อะไรครับอยากใช้เครื่องจับเท็จหรือเปล่าฮะเครื่องอะไรอ่ะเครื่องจับเท็จเหรอใช่แต่ว่านี้ใช้แบบว่าครั้งละ1เหรียญ นะครับโอ้ครั้งละ1เหรียญทำไงดีเพื่อนเฮ้ยขอเล่นเล่นอะไรกันอ่ะขอด้วยคนดิเล่นเล่นอะไรกันเล่นเล่นอะไรกันให้ลุงให้ลุงรบกวนพอดีเป็นเครื่องจับเท็จอะครับคุณลุงเฮ้ยเล่นเล่นเล่นสามคนพร้อมกันใช่ไหมสามคนพร้อมกันเหรอได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะถามแล้วกันเดี๋ยวผมถามให้นะครับบุคคลสามคนนี้มีปัญหาชีวิตใช่หรือเปล่าไม่มีเหรอพวกคุณไม่มีปัญหาชีวิตใช่ไหมครับไม่มีไม่มีนะไม่มีนะครับพวกคุณไม่มีแฟนใช่หรือเปล่าอันนี้พวกคุณมีแฟนกันหมดเลยเนี่ยมีนะมีมีมีมากคนเยอะพวกคุณเป็นคนบ้าคนนี้คนเดียวครับไม่ใช่ฉันไอ้นี่โอ้อะไรเนี่ยเครื่องมั่วเราไปกันดีกว่าทุกคนไปเอ้ยไม่มั่วนะดูก่อนดูนี่ก่อนเดี๋ยวฉันแสดงบรรยากาศให้ดูนะเดี๋ยวฉันจะยืนบนไฟให้ดูนี่แน่ฉันยืนบนไฟอยู่แล้วป้าฉันเท่หรือเปล่านี่นายทันได้หรือเปล่ายืนบนไฟโอ้อะไรไร้สาระไปกันดีกว่าหลบไปนี่ฉันก็ยืนได้เออฉันก็ยืนได้เนี่ยไร้สาระไปกันดีกว่านี่ฉันมีนี่ด้วยนั่นเนี่ยมีไก่กระตากเนี่ยแต่ฉันมีอีบุติครูโอ้ยไม่ขายแล้วก็ได้เว้ยเก็บร้านดีกว่าเว้ยเจอลูกค้าอย่างนี้ไปแล้วแค่นี้ก็รวยแล้วโอ้โหได้กำไรมาเฮ้ยกำไรมาเท่าเดิมเลยโอเคปิดร้านดีกว่าฮ่าฮ่าฮ่าวันนี้ขอแค่นี้